น้ำใจไทยเพื่อไทยก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ10บาทแต่คุณภาพครับชามขนาดนี้หารับประทานได้ยากยิ่งเหลือเกินนะครับในยุคปัจจุบันนี้เริ่มต้นอยู่ที่10บาทใครจะทาน20ก็ได้ค่ะก็จะขายราคานี้มานานแล้วเป็นโครงการของลุงโป่งอะค่ะเพราะว่าลุงโป่งอยากจะช่วยเหลือคนที่อาจจะมีเงินน้อยช่วยเหลือคนที่เขาแบบมีเงินไม่เยอะมาได้ทานกันหมดทุกคนนะคะร้านนี้เกิดจากกำไรส่วนหนึ่งในการขายแว่นตาของลุงโป่งเจ้าของร้านเพื่อให้คนที่มาตัดแว่นได้กินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆแต่คุณภาพและวัตถุดิบคับชามแน่นอนครับเตี๋ยวเขาอร่อยดีกินแล้วมันก็อิ่มอ่ะนะในราคาจ้ะ20บาทค่ะแต่น้ำซื้อน้ำขวดละ10อันนี้ก็ได้ทั้งแว่นฟรีได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวถูกด้วยเนาะค่ะอร่อยคุ้มไหมคะวันนี้มาคุ้มไอ้ก๋วยเตี๋ยว10บาทถ้าพิเศษเอากลับบ้านก็20อันนี้คือราคา10บาท10บาทค่ะใหญ่ได้เยอะด้วยที่ลุงโป่งเข้าใจดีนะแล้วแกก็บอกว่าแกขายไม่ได้กำไรนะเพราะว่ามีแต่ให้ไงผ่านมากว่า20ปีที่นี่ไม่เคยเงียบเหงาเลยหลากหลายคนวนเวียนมาฝากท้องซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อเลยครับว่าแม้ได้กำไรไม่มากนักแต่สัมผัสได้ถึงเจตนารมณ์และความสุขของลุงโปร่งจากการได้เป็นผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมเลยครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้แวะมาทางวงเวียนใหญ่นะคะขอนำเสนอก๋วยเตี๋ยวคนจนค่ะราคาไม่แพง10บาท20บาทแต่รับรองว่าคุณภาพอิ่มและอร่อยแน่นอนค่ะเรื่องจริงผ่านจอ